เฮ้ยเป็นริ้วเฮ้ยดูแบบนี้ก่อนเจอได้แล้วครับขอโทษเจอได้แล้วครับเฮ้ยชนะว่ะโทษทีกับเพื่อนเราชนะว่ะเออเอาดิผมบอกแล้วพี่เกิดมาเพื่ออะไรนี้โอ้โหเมื่อกี้หาลูกยุงหาลูกยุงขาดแรงเดียวเลิกงานตีสี่ครับตอนนี้10โมงเช้าพี่ต้องตื่นเช้าเพราะว่าวันนี้มีเรียนหนังสือสวัสดีครับเก่าต้องครับและนี่คือ Coffee Rules Everything Around Me ครับ EP นี้เนี่ยเป็น EP พิเศษละกันเปิ้นผมมีนัดเรียนซุปเปอร์คลาสลาเต้อาร์ตโดยพี่ตีแล้วก็พี่เทมนะครับนี่วันนี้เราอยู่กันที่บูสเตอร์ครับคอนเซ็ปต์มันเทปนี้ผมง่ายๆเลยคือว่าถ้าคนที่ไม่เคยเรียนลาเต้อาร์ตเลยไม่เคยเทอะไรเลยเนี่ยตอนจบคลาสเนี่ยจะได้สักแค่ไหนลองดูกันนะครับจะจับเหยื่ออย่างไรนะครับวันนี้เราจะเคลียร์กันว่าแบบเฮ้ยต้องทำยังไงบ้างนะครับอย่างนี้วันนี้รับประกันทุกคนเทลายขึ้นแน่นอนนะครับเนาะแต่ละเครื่องมันก็จะมีรูสตรีมที่มีองศาต่างกันแล้วก็แรงดันต่างกันครับบางเครื่องอาจจะมีเครื่องสมัยก่อนมี2รูถึง3รูอย่างเงี้ยครับแต่เครื่องสมัยใหม่ส่วนมากจะมี4รูมาแล้วแล้วก็เวลาไอ้น้ำปล่อยมาบางเครื่องก็ปล่อยมามุมนี้มันแค่อาจจะอีกมุมหนึ่งอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องหามุมสตรีมของแต่ละเครื่องครับเพราะแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันที่ตีบอกคือที่มันอยู่ข้างใต้คือแบบนมมิดข้อต่อเนี่ยครับแล้วมันอยู่ข้างใต้นี้อากาศมันยังไม่เข้านมก็เลยยังไม่เกิดไมโครโฟมเพราะว่าในการเทเนี่ยการหงายมือเนี่ยจะสำคัญมากตอนที่เราเริ่มเก่งแล้วความยากมันต่างกันไหมพี่ถ้าจับละเทถ้าอุ้มไว้ผมว่าง่ายกว่าเข้ามาเยอะแบรนด์เดียวใช้ที่ร้านด้วยถ้าแบบนี้ครับเราจะคืนแก้วยากตอนนี้เขาจะให้ไปเลือกเหยื่อของแต่ละคนนะครับก็สำหรับคนที่ไม่มีของตัวเองก็ยิ้มก็ได้นะครับคือกำเท่าไหร่นะครับนี่มือแบบกำเท่าไหร่แบบนี้ก็เป็นเมติกตอนนี้กำลังสอนท่าจับจุดครับมันจะเป็นพิเชอร์ตัวเองที่มีโลโก้บอกเลยเนี่ยใช่เลยพิเชอร์มีโลโก้บอกขายของเฉยครับผมนี่ฮะครับนี่ฮะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งครับกับนี่ครับแล้วนิ้วที่เหลือครับก็คุมเข้าไปครับหลายๆคนครับธรรมชาติของคนเราข้อมือชอบหักเข้าหาตัวแบบนี้เวลาเทลายเลยเบี้ยวเข้าหาตัวนั้นเวลาจับนะครับให้เราหักข้อมือออกมานิดนึงให้เป็นขนาดกับแขนใช่ให้แขนตรงไหนข้อมืออยู่ตรงนั้นครับของพี่เฉียงไหมครับใช่บิดคอไปใช่ฝืนต้องฝืนออกไปใช่ไหมพี่คือฝืนไม่จับตาพี่ไม่ไม่ไม่ชี้ต้องอยู่อ๋อข้างข้างแล้วกลับมาไปแล้วก็นี่ใช่ครับอ๋อไม่อ๋ออย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ไม่ตั้งใจเรียนทีนี้อ่ะเดี๋ยวระหว่างนั้นเราสตรีมเนาะเวลาสตรีมเนี่ยผมอยากให้ออก้าของเราตรงเงียบออก้าใช่บางคนอาจจะถนัดแบบเอียงนู่นเอียงนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมอยากให้มันแบบเป็นระดับเดียวกันแล้วเราเนี่ยเอาเหยื่อเนี่ยเข้าไปให้เล็งพอๆกันนะครับให้มันเท่าๆกันตรงนี้ร้อนจับตรงนี้แล้วก็ทิ้งเข้าไปพยายามอย่าให้แบบอย่างเงี้ยลอยๆเนี่ยก็ทิ้งให้มีที่ยึดใช่ครับมันจะได้มีที่เล็งสำหรับเราครับเนาะทีนี้พอเราเข้ามาดูใกล้ๆข้างในครับสังเกตนะว่ามันจะมีตามช่องที่เราเล็งกันเมื่อกี้ก็คือเลข2กับ5ครับอันนี้เลขอะไรครับคร่าวๆ4 3 4อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแปลว่าเรายังไม่ต้องการใช่มั้ยเราต้องการให้เป็น2 5แล้วก็กลับฝั่งนี้ก็ได้หรือฝั่งนี้ก็ได้เข้าใจหลักๆอ่ะครับเราต้องการให้นมอ่ะหมุนเป็นน้ำวนก็คือต้องเอียงไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับปึ๊บแล้วก็จุ่มแค่อะไรครับเรียบร้อยแค่นี้ก็ก็เหลือ20ค่ะอย่างนี้ใช่ไหมจุ่มไม่มีข้อเนาะเปิดแล้วก็ดึงลง1 2 3ประมาณนี้แล้วก็เอาขึ้นหน่อยมิ้งนมสูงๆอย่างเงี้ยครับลายก็ไม่เกิดใกล้ๆลายกระชับอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นอยากทีลายต้องทำไมครับใกล้ๆเอาเหยือกวางกับแก้วไปเลยก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าลายนั้นใช้นมที่ทำลายน้อยเราก็ต้องผสมให้มันมีเนื้อขึ้นมาหน่อยใช่เราต้องผสมให้ได้อย่างน้อย 40% ของแก้วทุกลายเลยป่ะครับทุกลายกับครึ่งนึงก็คือก็ต้องยกสูงใช่40สูงก่อนจนถึง 40% แล้วถึงค่อยเอาไปวางติดเอาใหม่รอบมิ้งนมครึ่งนึงมิ้งนมครึ่งนึงก่อนใจเย็นมิ้งนมครึ่งนึงเสร็จแล้วหยุดวางขอบแก้วแล้วเทมาเลยครับหักข้อมือมาแล้วก็หงายแก้วไว้ด้วยหงายแก้วแล้วลากมาท้ายแก้วสูงรอให้เต็มไม่ต้องรีบ
แล้วก็ตะวันออกมาอ๋อคือถ้าเกิดว่ามันเสร็จก่อนแล้วมันยังไม่เต็มปุ๊บเราก็เติมลงไปลองหายแก้วเพราะถ้าเทลงสูงลายไม่เกิดครับอันนี้อาจารย์ที่ผมช่วยอยู่ลองเดี๋ยวเราค่อยมือก่อนดิถ้ายังไม่เคยมันจะยังนึกภาพไม่ออกอ่าครับโอ้แต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ของสองฝั่งสองมือได้ครับเดี๋ยวทำช็อตเลยครับสายไหมรู้หมดเลยว่าไม่เป็นสักอย่างเราขึ้นนิดนึงรอให้ร้อยก่อนร้อยยังร้อยแล้วปิดเลยเดี๋ยวดีครับโล5ทีเดินมาค่ะเอาล่ะแต่น้ำตาลช่วยด้วยครับให้ด้วยนะช่วยด้วยนะเราวนประมาณนี้ครับปุ๊บหยุดวางแล้วก็ทีแล้วก็ค่อยหงายแก้วหงายแก้วมาแล้วก็ลากไปท้ายแก้วสูงรอให้เต็มแก้วแล้วก็ตะวัดออกไปปึ๊บใจหนูจะเบี้ยวๆหน่อยนะคะอันนี้ใจเอียงๆเกิดจากโฟมนมน้อยไปนิดนึงอ๋อโอเคเราด้วยถูกต้องแล้วทำไงต่อคลุกกันได้ตอนแรกอ่ะต้องแปะแค่หัวก่อนนะพี่ใช่ครับยังไม่ลงเนาะหรือว่าลงเลยแต่ต้นจุ่มนี้ก่อนจุ่มลึกก่อนจุ่มลึกแล้วค่อยดึงหยักลงเปิดเอาหยักลง1 23 4แล้วก็ขึ้นหน่อยนึงเยี่ยมรอร้อนแล้วก็ปิดเองแค่นี้ดีมากครับปึ๊บสวยงามโอ้ยโอ้ยร้อนอาจจะร้อนไปหน่อยร้อนไปหน่อยก็เช็ดให้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้เราต้องหยิบต้องเห็นมั้ยมีฟองนะคอให้เนียนตึ้งตึ้งฟองนี่ไปถึงฟองใหญ่ใช่มั้ยใช่ทั้งใหญ่และเล็กพอมางี้ถ้ามันมาใหม่ๆก็ไม่ต้องใช้แต่นี้ห้ามนิ่งเอาละกูยังไงดีวะเนี่ยได้มิกนมถ้ามันเริ่มเหมือนเมื่อกี้เลยได้มิกนมสูงครับโอเคปึ๊บวางแล้วเทอยู่ที่เลยเทแล้วก็หงายมาด้วยหงายแก้วมาแล้วก็ลากมาท้ายแก้วสูงๆมันก็มีกำลังขึ้นรอให้เต็มไม่ต้องรีบแรงหน่อยใช่ให้มันเทออกมาหน่อยแล้วก็ตะวัดออกปึ๊บได้ทีนี้ลองนึกภาพดูว่าเมื่อกี้เนี่ยเราทำอะไรบ้างมิกนมวางแล้วก็เทมันเป็นความคุ้นเคยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ปลายมันทู่ๆอ๋อถ้าอยากให้มันแหลมใช่ไหมต้องปาดที่6ปาดอ๋อปาดเลยไปเลยให้มันไปข้างหน้าอ๋อวางได้เลยครับโอเคปุ๊บวางแล้วก็เทไปเลยครับเดี๋ยวมันออกเองแล้วเทแล้วก็หงายแก้วมาหงายมาเรื่อยหงายมาแล้วก็ลากมาท้ายแก้วสูงสูงอีกแล้วแรงด้วยให้มันจะดูดให้แหลมเห็นปะแล้วตะวันออกปุ๊บยังมือสั่นอยู่เลยยิ่งมือขวาเรากดตามครับนมมันจะออกแล้วมันจะตรงแล้วมันจะชักปากขึ้นกดหมายถึงว่ากดปากมันตามไปใช่แต่ถ้าเกิดมือขวาเราไม่กดตามมันออกแค่น้ำนมโฟมมันจะไม่ออกแล้วลายมันจะไม่ชัดมือซ้ายหายมือขวากดตามแล้วโฟมมันจะไหลออกมาเรื่อยๆครับแก้วเนี่ยที่ข้างบนมันไม่ชัดมันเป็นเพราะว่าตอนที่มือขวาเรากดอ่ะไอ้จังหวะที่มือซ้ายเราหงายครับมือขวาเราไม่ยอมกดตามอ๋อแบบอย่างนี้เราไปแต่ซ้ายอย่างเดียวอย่างนี้แก้วเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับขวากดปุ๊บซ้ายหงายแล้วปากมันจะนัดขึ้นนมออกเดียวเนี่ยโกไม่ออกแต่เกิดเราเทปุ๊บพลิกข้อมือคู่เลยใช่คู่ไปเรื่อยๆใช่จะชัดแค่นั้นเลยเมื่อกี้ตอนที่เตรียมอะครับเหมือนกับก้าวสตรีมดูมันแค่ดูเดียวอากาศมันท่อน้อยอ๋อต้องให้มันโผล่ๆมาอีกใช่ไหมใช่ครับใช่ดึงลงมาอีกนิดเดียวพอถ้าเกิดมีรับเบอร์อย่างเงี้ยครับเอามือปิดแล้วเคาะอาหารนี้อย่าเอามือทำอย่างนี้เคาะอาหารนี้แล้ววนโอเคเทเลยครับวนแล้วเทเลยห้ามวนนานยิ่งวนนานนมมันยิ่งแยกชั้นกันใช่สูงไหมอ๋อสูงไปสูงไปเหรอกำลังทำชาตัดข้อมือออกเงี้ยปุ๊บนี่ครับเทเลยปึ๊บมือซ้ายหงายมือขวากดตามมือขวากดตามมือขวากดตามซ้ายหงายมือขวายกขึ้นตัดไปเฉียงๆนั่นแหละสวยตัวเอียงไปครับมันจะมีแรงส่งมากขึ้นแล้วหัวใจมันจะวิ่งขึ้นมาเองเลยถ้าถนัดแล้วก็จะไม่ค่อยเอียงตัวแล้วล่ะอันนี้มันซ้ายตามเลยจริงๆการเอียงตัวช่วยมันง่ายกว่าด้วยแรงส่งมากกว่าใช่ครับเหมือนเวลาแบบอย่างเวลาตีเขาเทวิ่งเวลาเทวิ่งเขาจะเทไปเองไปเองตัวนี้ใช่มันจะล้มตัวไปเลยมันเป็นงี้ครับหนุ่มอธิบายให้ดูสายตาลมเนี่ยพอเวลามันเดือดน้อยครับมันเทไม่ออกเนาะที่มันเทไม่ออกแต่พอผมโน้มอ่ะมันแรงอัตโนมัติใช่มันแรงอัตโนมัติเพราะเราไม่ยอมยกอันนี้ขึ้นเราเลยต้องก
็เหมือนเวลาทำแล้วสมองมันคิดเยอะครับการโน้มตัวมันใช้สมองน้อยที่สุดมันไม่ต้องแบบคิดอะไรเงี้ยไม่ต้องใช้สมองไม่ใช่แบบไม่ต้องคิดอะไม่ต้องสั่งเพราะทำจริงมันเก่งอ่ะใช่ครับโนมิโนมโอเคพอปึ๊บเอาว่าโอเคแล้วก็งายมาง่ายมาง่ายมาแล้วทำไงยกขึ้นมาเลยปาดไปเยี่ยมเออจริงๆถ้ามันเลยไปนิดนึงมันก็จะแหลมละอ๋อไม่กล้าปาดไปอ่ะคือเข้าใจอยู่ช่วงแรกเราจะโกหกดูนะพอเราดึงให้มันแบบตรงปลายมันจะดึงให้แหลมเห็นป่ะโอ้อ๋อมันจะแบบดูดให้มันแหลมมาจะคมคือดันข้างหน้ามันจะแหลมไงตีปุ๊บทังไว้อย่าสูงมากเอาแค่นี้พอรอร้อนครับเนี่ยปิดได้เลยแล้วดิ้งไว้ได้แล้วจนมันหยุดแล้วค่อยใช่ครับก็แล้วพี่ค่อยดึงลงไล่น้ำเช็ดให้เรียบร้อยถ้าเกิดมีบัฟเฟอร์เอามือปิดแล้วบล็อกแต่อย่าปิดโดนนะปิดข้างบนไปเคาะเลยครับเคาะอย่าปิดโดนปิดข้างบนนี้แล้วเคาะเลยครับโอเคก็ปิดนิดนึงเสียงเนียนโอเคใช่เลย4รอบ1 2 3 4พ่อปลายยื่นเข้ามา1เส้นมือขวากดลงป้ายมือซ้ายหงายกดไปแรงๆกดไปแรงกดแป๊บไปแรงๆเลยมือซ้ายหงายหงายมือขวายกขึ้นก่อนแล้วค่อยตัดโอเคไม่ทันทีเนี้ยอย่างที่บอกมือพี่เอียงเข้าหาตัวแบบนี้หักออกมาหน่อยถ้าเกิดเราเอียงอย่างงี้ปุ๊บลายมันจะพี่ออกถ้าเกิดหักออกมาอย่างเงี้ยลายมันจะตกนี่บางไปครับคมลงมาแบบกระโลเข้าใจพอขึ้นวิงผ่านพอฐานเริ่มมาสัก 4-5 เซนครับให้คืนแก้วแล้วก็สายตามไปพอวิงเริ่มเยอะแล้วครับสายตามไปไม่ทันมันก็ทำให้คนเนี้ยไม่ชัดแรงส่งมันไม่พอมันจะต้องตามให้ทันว้ายไปเร็วไปไหมคะถูกแล้วสวยแล้วครับเนี่ยแต่ว่านมเนียนได้กว่านี้ต้องเคาะหน่อยป๊อกเหรอใช่ๆให้ฟองมันไปใช่การเคาะเนี่ยเพื่อทำให้ผิวมันเนียนให้ฟองอากาศมันออกมาให้หมดเนี่ยก็เป็นเพราะเหยื่อเขาวะเป็นเพราะเหยื่อจริงเหยื่อคนเลยโทษน้องใจงงอยู่แต่อยากให้เราฝึกในเรื่องของความสัมพันธ์มือซ้ายมือขวาก็คือเทลงไปแล้วหงายคือเหมือนต้องเทให้ได้เพราะว่าที่เทไม่ได้หลายครั้งมันเกิดจากการที่เราลังเลครับลังเลคือวิ่งลงเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับพอจะเทปุ๊บเนี่ยเราก็แบบเอ๊ะตรงไหนวะอะไรเงี้ยไม่ออกแล้วเพราะว่าเราจะเทเอื่อยอย่างนี้มันไม่อย่างนี้มันจะออกมาเองถ้าติดเทแบบบอลใช่ไหมมันออกมาแต่น้ำเฟรมว่าโฟมไม่มาเห็นป่ะตรงผิวไปแล้วโฟมไม่มาแต่พอเทแรงขึ้นโฟมพุ่งแรงพอแรงพอลังเลไม่ออกต้องแบบต้องเร็วหน่อยครับเอามาครับเทจริงดีกว่าเห็นภาพกว่าไม่ต้องกลัวครับนมเยอะกาแฟเยอะครับเต็มที่เลยเขาไปไหนตอนไหนกันแล้วตึ๊บอ๋อไอ้มันจะช้อนเรื่อยใช่ใช่ใช่แต่ละคนจะมีคำของตัวเองอันนี้มันคือความยากที่ต้องคุยให้รู้เรื่องว่าแบบความหมายของคำเนี้ยของเรามันคืออะไรบางทีพี่กับโต้งบอกว่าเฮ้ยจ้วบไปเลยเทให้แรงขึ้นอะไรเงี้ยแต่ละคนต้องคุยเองพ่อเล็งตรงนี้มือขวากดไปปุ๊บโอมไหลดันปุ๊บโอมไหลแล้วก็ดันปุ๊บหงายแก้วให้ตรงยกขึ้นตัดช้าเห็นไหมครับว่าพอเราเว้นระยะอ่ะพอมีช่องไฟมันจะดูสวยกว่าแล้วเราไปยัดมันใกล้ๆอ่ะแล้วมันจะแน่นไปพอมันแน่นไปปุ๊บมันจะดูอัดมันจะดูไม่สวยโอเคอ๋อว่าอันแรกหนูไม่ได้เอียงมาเยอะใช่พอปากพอแก้วเราไม่ได้เอียงเยอะครับเวลาปากอยู่ลงไปอ่ะมันจะอยู่ห่างเกินไปแล้วน้องเอียงแก้วมารับไปเยอะแล้วปากมันจะใกล้ง่ายโอ้โหไปละตัดกระเพราหมูตับไข่เยี่ยมมาเนี่ยครับตับไข่เยี่ยมมาเนี่ยนะ
ออฟลงปุ๊บเห็นนมไหลหงายก็ดันออฟนมไหลแล้วก็ดันออฟหงายแก้วตรงยกแล้วก็ตัดแค่ดันเข้าไปนิดเดียวพอให้พอยเราจะลุกอยู่โอเคตอนปากที่แบบข้างไงมันก็เลยหายไปข้างนึงไม่ได้ลงแล้วไม่เรียนใช่ป่ะทำไรไงแก้วให้ตรงปึ๊บยกตัดช้าๆนี่เองต้องเตรียมจะหมดมีประเด็นของเอียงแก้วไว้เยอะไม่ได้จบนะเอาไว้อีกนะครับเบาๆเบาๆพอแล้วปึ๊บมันยังเป็นเรื่องของความแรงใช่ครับตรงนี้เลยนี่เลยกดลงไปปึ๊บกดไปแรงๆหงายกดลงไปพ่อตรงนี้นี่เว้นระยะหน่อยกดลงไปกดไปแรงๆพอแล้วเรายังไม่ควรลากเนาะใช่ครับแค่นี้กดลงไปเลยกดลงไปปึ๊บไก่แก้วให้ตรงยกขึ้นสูงๆก่อนแล้วค่อยตัดเลยต้นหัวงอกค่อยเข้าใจทีละนิดเกือบดีแล้วเห็นไหมดีขึ้นเยอะเลยย่ำโอเคเราต้องร้องเพลงไปด้วยมันต้องมีสเต็ปอยู่ไปโน่นเลยแล้วผมคือยากกว่าที่คิดเยอะคือไปไม่ถึงไหนเลยโอเคเยอะกว่าเหรออันแรกหนูทำไมมันผุดเริ่มมีวี่แววเขาแล้วว่าค่อยมีกำลังใจหน่อยครับเพราะหนูมันหนาไปทุกทีไงหนูก็เลยเอาขึ้นเร็วกว่าปกติอ่ะให้มันหยุดก่อนอ๋อเหรอมันเลยสวิงอีกใช่ไหมปิดก็หนูลืมวนใช่ไหมโซขอให้สืบต่อเลยครับไม่ต้องกลัวต่อเลยดีมากง่ายไปสืบนี่โหสืบสุดท้ายชูขึ้นลากโอเคดีมากแต่ทำไมชั้นแรกมันไปไกลใช่ไหมเพราะว่ามิกนมน้อยไปนิดนึงโอเคแค่เพิ่มนมก็ได้แล้วมิกนมเพิ่มหน่อยหมายถึงว่ามิกนมตอนแรกใช่เมื่อกี้มิกนมแค่ประมาณสัก 30% เองไม่ใช่มิกหมายถึงว่าตอนที่เทสตั้งแต่ตอนแรกเลยให้นมเยอะขึ้นหมดคือมิกนมเพิ่มขึ้นอย่างนั้นเมื่อกี้น้อยไปหน่อยโอเคแต่ว่าโปรในการเทถูกต้องแล้วนมดีแล้วเนี่ยเนียนอันนี้ของผมใช่นี่ของพี่ตีกว่าจะโตเป็นอันนี้ขอเวลาใช้เวลาเติบโตสัก 4-5 ปีโอ้โหมังกรเหรอใช่ครับมังกรครับมังกรโอ้สวยจังจำไว้เลยนะไม่ใช่ร้านที่สะบัดอย่างเดียวนะต้องเทให้แรงก่อนแล้วสะบัดหัวใจไม่รอดทิวลิปไม่รอดพอได้โรเซตตาไม่แน่หรอกพี่อาจจะเจอเรื่องสิ่งนี้ก็ได้ลองสะบัดเลยครับเทแรงหน่อยดีแรงที่ไม่ขาดแรงเห็นไหมยกขึ้นล่างมาจับเยื่อให้โอเคนะครับอันนี้คือที่สะบัดโอเคแต่ว่าขาดแรงสูงนิดนึงถ้าเทแบบก็คือเอียงเพิ่มมันจะขาวชัดกว่านี้ก็คือเมื่อกี้กลัวเหมือนจะกลัวไปอยู่ใช่กลัวเลยกลัวล้มขึ้นเราที่ขึ้นเบาเจอได้แล้วครับขอโทษเจอได้แล้วครับเกิดมาเพื่ออะไรนี้โอ้โหหาลูกยุงหาลูกยุงสุดท้ายยังไงต่อเบาหน่อยนะทำไมครับร้อยเต็มแก้วไม่ต้องสะบัดแล้วยกเลยไม่ต้องสะบัดแล้วโอเคเห็นไหมพอเป็นดับเบิลช็อตมันก็จะแบบค่อนข้างเข้มกว่าเลยบานมันก็จะชัดขึ้นใช่ไหมคะใช่ชัดขึ้นแต่ถ้าลดความเร็วลงก็จะยิ่งขบขึ้นอีกให้มันช้ากว่าให้มันช้าคือจริงๆที่เราเห็นลากคมๆอ่ะคือไม่เร็วช้าแต่ว่าเส้นมันจะปล่อยออกไปอ่ะเท่ากันตลอดก็คือต่อเนื่องแม่งความคอนสิสเทนซี่ของแรงมือมันคือสําคัญใช่ไม่ได้แตกต่างอะไรมากนะ
น่าจะคล้ายๆกันไม่แตกต่างกันมากนะคล้ายๆกันหน่อยนี่ครับพอเข้าเวิร์กช็อปเสร็จก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคทนี่ไปนะครับที่คลาสเนี่ยเริ่ม10โมงถึง5โมงเย็นแล้วก็จะมีพักเที่ยงด้วยในคลาสเนี่ยพี่สมมติไวๆเลยมันจะสอนอะไรบ้างนะครับก็คือสอนเทคนิคในการสตรีมนมหลักๆทำให้นมยังไงให้มันอร่อยนะครับแล้วก็เทคนิคในการเทนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเทคนิคในการเทไลน์แต่ละแบบนะครับซึ่งจริงๆเหมือนเราอัปเกรดให้นักเรียนทำได้ดีขึ้นย่อในส่วนที่มันเยอะให้มันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาที่ทุกคนเจอกันเราสามารถแก้ไขเขาได้ทุกจุดอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าต้องสตรีมนมอร่อยก็คือว่าทำลายสวยอ่ะต้องกินได้ด้วยใช่อันนี้สำคัญสำคัญมากอย่างนึงใช่ครับอย่างผมเนี่ยมาแบบไม่มีประสบการณ์เลยมาก็ได้เลยใช่ไหมได้เลยครับแต่ว่าแค่อาจจะยังไม่ต้อง expect ตัวเองว่าพอจบคลาสแล้วเนี่ยมีทั้งวันนี้สอนกีฬานะพี่เบรก beginner วันนี้มีที่5ลาย4ลายใช่ไม่ได้แปลว่าต้องทำได้4ลายเลยนะครับแต่ว่าอาจจะรู้ว่าแต่ละลายมันทำยังไงแล้วก็มีลายกลุ่มใช่ไหมพี่ที่คอยอัปเดตกับถามคำถามส่งกันบ้านกันแล้วก็เราจะมีพวกแบบคลิปวิดีโอส่งให้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบว่าเสร็จแล้วก็แยกย้ายมันมีต่อไม่ได้ทำต้องฝึกใช่ครับแล้วถ้าไหวก็แอดวานต่อได้เลยใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นสายที่แบบว่าอยากจะซีเรียสไปจนแข่งอันนี้มันจะต้องแบบไปก็จะอยู่ในแอดวานซ์ครับใช่แล้วก็ต้องต่อรอบนอกไปอีกใช่ไหมเพราะพวกนี้มันต้องเทรนเยอะใช่ไหมใช่ครับอันนั้นเพราะเราจะเป็นเหมือนเป็นแคมป์ครับแบบว่าเฮ้ยก่อนแข่งนะเรามาเจอกันสำหรับคนที่อยากแบบแข่งด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าแคมป์แยกเพิ่มอีกใช่ครับเหมือนเป็นทีมมาช่วยกันช่วยกันซ้อมครับช่วยกันซ้อมสมมติว่ามีแข่งรายการซีทีเมจิอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีลายวงล้อขึ้นมาห้าหกลายเราก็ช่วยเขาแกะลายก็ช่วยเขาคิดลายซ้อมทำแพทเทิร์นให้สวยงามแล้วก็ทำสิบบาร์ให้มันรวดเร็วทันเวลาครับเพราะแข่งเมจิมันแบบ3นาทีเท2แก้วซึ่งมันเวลาน้อยมากซึ่งสองคนนี้ก็มีประสบการณ์การแข่งเยอะก็น่าจะแบบว่าช่วยในเรื่องพาร์ทรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างเยอะครับผมโอเคลองดูถ้าสนใจมาลองคือผมแม่งสนุกนะแต่วันนี้ผมแบบไปถึงจุดนึงแล้วผมก็ช็อตแล้วกูไม่ไหวแล้วโอเคเตรียมร่างกายพร้อมจริงต้องพักผ่อนมาจริงๆครับโอเคพี่นี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนแรกไม่กล้ารักมันเขิน